นี้เขาเรียกตำซั่วไหมครับตำป่าค่ะตำป่ากับตำซั่วไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันค่ะตำซั่วใส่แต่ขนมจีนนะคะอ๋อตำซั่วคือใส่ขนมจีนแล้วตำป่าตำป่าใส่เครื่องนี่นี่อันนี้ก็คือยังเครื่องยังไม่เยอะเนาะบางร้านผมเห็นเครื่องเยอะมากเนาะนี่แบบนี้นะครับจะมีใส่หลายอย่างนะบางร้านใส่ผักกระเฉดเนาะนี่มีผักกระพินนะฮะโอ้มีถั่วงอกนี่อันนี้ตำอะไรครับปลาล่าหอยดองค่ะปลาล่าหอยดองเขาบอกว่าตำมะม่วงแซ่บนี่มีลูกเดียวพอดีเหรอมีหลายลูกค่ะอ๋อเพราะตำมะม่วงแบบอีสานแซ่บนิ้วไม่เอาก็คนรอคิวเพียบนะเป็นร้านรถเข็นข้างทางนะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลยันหีเนี่ยซอย92จรัญสนิทวงก่อนถึงโรงพยาบาลยันหีนะขายดีนะเนี่ยลูกค้าเยอะนะเนื่องจากว่าอยู่ในทำเลที่พนักงานโรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะพนักงานบริษัทต่างๆนะพนักงานเป็นพันในโรงพยาบาลอันนี้40อ่ะ35บาทนี่เนี่ยก็จะสั่งใส่ห่อกลับบ้านเนาะอ๋อเรามีไอ้กองอันนี้มั้ยมีถ้วยโฟมจ้ะเป็นจานเป็นถ้วยโฟมเนาะนี่คนรอคิวเยอะนะวัตถุดิบที่ร้านก็ไม่ดีมีอะไรมากแต่ว่าเขาตำได้เยอะมากดูดิโอ้โหน่ากินอ่ะคนรอคิวเพียบนะเนี่ยเป็นพวกพยาบาลพวกอะไรมารอกินนี่ขายไม่ได้คือปลาเนาะปลานี่เป็นอะไรที่แบบต้องใส่นะตำป่านะมันมีตำกล้วยตำอะไรด้วยนะเนี่ยตำกล้วยตำมะม่วงนี่ตำมะม่วงโอ้นี่มะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยนี่เนาะใช่ไหมน้ำดอกไม้ไหมมะม่วงโอ้ยตัวนี้ตัวเปรี้ยวเลยน้ำดอกไม้เนี่ยแล้วก็อีสานแท้เขาจะสับแบบนี้นะสับแล้วก็ฝาดไม่ขูดนะฮะไม่ขูดเลยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่35บาทพวกกันใดพวกกันใดอันนี้เตรียมไว้ตำอะไรครับเนี่ยอันนี้เตรียมตำไทยจ้าตำไทยเหรอไม่ข้าวโพดนะอ๋อข้าวโพดนี่ตำเป็นไทยได้เนาะไทยได้ปูปลาได้ทุกตำค่ะตำไทยตำปูปลานี่มาดูตำข้าวโพดนะนานๆก็เห็นทีนะตำข้าวโพดตำไทยนี่จะแยกครกนะอยู่ด้านนี้นะฮะอันนี้ไม่ใส่ปลาร้านี่มะเขือที่นี่หามะเขือพวงเล็กยากนะไม่เหมือนทางอีสานนะที่เขาใช้เป็นมะเขือพวงเคยเห็นเนาะมันอร่อยมากเวลาตำส้มตำอ่ะเวลาไปโคราชไปขอนแก่นไปอะไรเงี้ยผมจะกินส้มตำแบบนั้นแต่จริงกรุงเทพน่าจะมีขายเนาะแปลกเนาะมีแต่ไม่ได้เอามาอ๋อมันมีน้อยเนาะมีน้อยคือจริงๆอ่ะถ้ามาขายเนี่ยคนแม่ค้าส้มตำร้านยำเนี่ยเยอะนะทำไมไม่เอามาขายแปลกเหมือนกันนะเขาเรียกมะเขือพวงนะมะเขือพวงแบบทางอีสานอ่ะนี่ปลาใส่ไข่เยอะไหมน้องโอ้เสียดายตำแหลกเนาะที่แรกมาเป็นปักฝันนะใส่เพิ่มไข่เค็มนะครับเพิ่มไข่เค็มนี่ราคาเท่าไหร่ครับ50จ้ะเป็น50นะเพิ่มไข่เค็มไป10บาท10บาทแม่แจ้ว่าเลยโอ้ย40รสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดขนมไทยอย่างใส่ถุงผมเอาให้เขากว่าก็ได้นะ
จ้าได้ได้ได้ผมตำเอาลูกนี้อ่ะอ๋อเขาเข้าเวรเนี่ยอยู่ซอยนี้นะร้านนี้นะใครอยากมาชิมนะอันนี้ตำป่าใช่ไหมครับอันนี้ปูปลาค่ะปูปลาถ้าปูปลานี่35เนาะปูปลา30 บาทโอ้30บาทก็มีมันมีแล้วก็ที่30 35 40แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับตามราคาที่ลูกค้าต้องการนะมีเพิ่มไข่เค็มเพิ่มอะไรได้นะนี่เอ้าใส่ปูอะไรแปลกๆปูเค็มนี่แหละค่ะจะเป็นปูสุกอ๋อปูต้มสุกใช่ค่ะปลานี่ก็เป็นปลาสุกใช่ค่ะร้านนี้ไม่มีชื่อร้านนะไม่มีชื่อร้านนะเป็นร้านแบบรถเข็นนะรถเข็นธรรมดานะรถเข็นปากซอยก็2นี่เนี่ยจะมีพนักงานแบบเขายันทีเนี่ยพนักงานเป็นพันนะไม่น่าเชื่อเนาะเยอะมากมีทั้งพนักงานหมออะไรพวกนี้ผู้ช่วยพยาบาลอะไรพวกนี้นะครบแล้วก็เป็นคนที่อยากกินแซ่บๆนะเขาอยู่ข้างในห้องแอร์นะแล้วก็ส่วนนึงก็เป็นคนอีสานก็เยอะนะฮะก็มาซื้อกันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่ที่นี่เนาะโรงพยาบาลเนาะบริษัทบ้างโรงพยาบาลบ้างคนอีสานเยอะแน่นอนเนาะเพราะผมก็นี่ผมมาไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรตรวจไอ้นี่ตรวจเลือดตรวจอะไรพวกนี้นะก็เห็นพนักงานก็คุยกันภาษาอีสานนะเยอะนะครับส่วนมากจะเป็นอีสานกันเยอะอ๋ออีสานเยอะเนาะทำไม่ค้าก็เป็นคนอีสานเหมือนกันใช่แล้วไม่งั้นก็ตำไม่แซ่บนะแนะนำนะครับถ้าเกิดใครไปกินอาหารอีสานหรือว่าส้มตำอะไรลาบนะแนะนำว่าเป็นร้านอีสานนี่จะโอเคนะเพราะว่ามันจะได้แบบเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะเรื่องพวกนี้แต่ร้านอื่นก็โอเคนะถ้าตำรสชาติแบบอีสานได้นะก็ไม่ได้ว่ากันแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นผมในกินเนี่ยผมจะกินคนอีสานตำจริงๆนะฮะนี่ตำปลาเวลาขายจริงอะพี่ขายทุกทั้งวันหรือว่ามีเวลาขาย10โมงถึง5โมงครึ่งค่ะอ๋อขายช่วงเช้าช่วงเที่ยงนี่แหละ10โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครึ่งนี้ก็กลับแล้วกลับบ้านแล้วเนื่องจากของหมดถ้าของหมดก็กลับก่อนของหมดก็กลับก่อนนะใครอยากกินก็รีบมาหน่อยร้านนี้ร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรอ่ะร้านมันจำเป็นต้องมันมีแค่ร้านเดียวเนาะแถวนี้เนาะก็ขายดีอ่ะขายดีรสชาติดีด้วยฝีมือดีด้วยเนาะเห็นลูกค้าเพียบโอ้ของผมฝานแล้วมะม่วงพี่ข้าวเหนียววะพี่จะโรยกุ้งโรยถั่วไหมไม่โรยนะคะเอาแบบอีสานเลยเนาะใช่นี่ถ้ารู้จริงต้องแบบนี้บางคนจะไปโรยกุ้งโรยถั่วนี่มันก็โรยได้เนี่ยบางคนก็ไม่กินเนาะใช่มันเป็นบางคนเขาจะกินได้โดยเฉพาะกุ้งให้กุ้งแดงเนี่ยผมไม่กินนะเครื่องเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะก็อยู่ประมาณนี้นะแต่ว่าทำได้หลากหลายเมนูนี่หอยดองก็มีโอ้หอยดองก็มีหอยดองปลาผมเอาหอยดองด้วยได้ไหมหอยดองปลานะนะปลาหอยดองนะคะจ้านี่โอ้ยเจอของแท้แล้ววันนี้ได้กินแซ่บๆแน่วันนี้เพื่อปากมะม่วงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยมะม่วง35ปลาหอยดองก็35ค่ะของผมประมาณ35บาทนี่ได้ทั้งจานเลยนี่แบบนี้มีกระถิ่นด้วยมีกระถิ่นด้วยเป็นไงพ่อค้างงมึงถ่ายทำไมวะถ่ายไปให้คนดูยั่วน้ำลายนะถ่ายได้ไม่เป็นไรนี่ครับโอ้นี่35เองเนาะคุ้มไม่เลิกเลยส่วนใหญ่เขาไปกินกับข้าวหรือไปกินเล่นก็ไม่รู้นะก็สองแบบส่วนมากน่าจะกินกับข้าวอ๋อกินกับข้าวเนาะพักเที่ยงนะแล้วก็บางคนก็ไปกินเล่นบ้างอะไรบ้างตอนนี้ตำมะม่วงแล้วสีแซ่บๆเลยสีแซ่บๆเวลาตำผมไม่ชอบสีจืดๆอ่ะชอบสีแซ่บๆดำๆค้ำๆอะไรเงี้ยมันจะดูอร่อย
นี่นี่ปูอะไรไม่รู้ปูเค็มได้แล้วแบบเหรอเดี๋ยวถ้าไทยสาวใช้ปูนานะปูจืดใช่ปูนามันไม่ค่อยมีนะเนี่ยอ๋อหาไม่มีแต่ที่ตลาดของเตยมีหมดนะบอกไว้ก่อนตลาดของเตยอ่ะใช่ใช่ของเตยมีหมดไม่ว่าจะเอาอะไรมีหมดนะครับตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ที่สุดนะในกรุงเทพเลยผมว่านะนี่เสร็จแล้วเฮ้ยอันนี้ของผมอ่ะใช่อากิดขอถ้วยหน่อยจะช้อนนะเออจะชิมจะชิมผมไม่มีบ้านครับพี่ผมมาหาหมอผมไม่มีบ้านนี่ไข่ปูนะครับไข่ปูก็เหลือ2เรียบร้อยนี่เสร็จแล้วใส่ช้อนใส่ช้อนให้นี่แบบนี้เข้าอีกอย่างนึงเหรออันนี้ก็เป็นน้อยอ๋ออันนี้ไม่ยังผมเหรออันนี้ใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงปลาร้าเอาคนเดียวคนเดียวแล้วใส่ลงกันพี่ใส่ทีหลังได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไข่ปูเอาคนเดียวเลยพี่ผมกินไม่หมดไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือใส่ไปยังตามไทยเนาะแล้วแม่เจ้าอร่อยมากไม่หวานแซ่บกำลังดีขอบคุณที่ติดตามชมฮะโอ้แซ่บๆไม่หาตอนเที่ยงหากินแบบนี้อร่อยมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ